คิดถึงคุณจังของเราวันนี้นะคะยังคงอยู่กับลำดวนลาติโก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่หนุ่มหนึ่งสาวเมื่อวานนี้เราคุยกันไปถึงชีวิตวัยรุ่นนะแต่คราวนี้เนี่ยลืมถามไปว่าชีวิตวัยรุ่นของใครมีอะไรที่แบบว่าโดดไปเลยไหมหนีออกจากบ้านแบบว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยมีไหมไม่มีไม่มีผู้เรียบร้อยกันหมดทุกคนโอ้โหแจ๋วจริงๆอาร์ตเนี่ยดูดิใช่ไหมแบบทำอะไรที่แบบทำอะไรที่แบบสุดโต่งที่แบบไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ไงวะเนี่ยไม่มีนะไม่มีนิ่งมากจำไม่ได้ตอนเรียนจบปั๊บคือแบบว่าขับรถไปทั่วประเทศไปเล่นดนตรีเปิดหมวกทั่วประเทศเลยแบบต้องการแสวงหาความเร้อครับผมบนท้องถนนแบบอยากเจอผู้คนว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปพูดคุยอะไรเพราะว่าเราเรียนอย่างเดียวเราก็ไม่ได้พบปะต้องใช้แบบชีวิตแบบจริงๆบ้างนะหมั่นมากเลยยังไงลุยครับแบบแล้วก็ขับรถไปเงี้ยฮะก็อยากเที่ยวตามที่ต่างๆไม่เคยรู้เลยว่าพระราชวังไกลกังวลเนี่ยคืออะไรคิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับก็เลยขับเข้าไปครับเหรอแล้วโดนอะไรไม่โดนอะไรครับก็ทหารก็ตะเบะรับผมก็ครับก็แบบตกใจนิดนึงแล้วก็เลยบอกน้องอีกคนที่ไปด้วยกันบอกแดงพี่ว่าเราออกเถอะอยากเข้าไปดูเลยมันอาจจะไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็แบบก็คือบอกว่าแต่ก็รู้สึกแบบดีใจครับที่ได้เป็นคนไทยได้เข้าไปครับโดยที่ไม่ได้รับเชิญใจเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วผมจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้หลายปีแล้วอ่ะตอนนั้นเด็กมากแต่ทีนี้ความฝันของทุกคนก็ใกล้เคียงความจริงก็คือกำลังจะได้ทำเพลงโดยเฉพาะโบฮะแล้วโบมาเจอรวมตัวกันเป็นวงลำดวนได้ยังไงคือตอนพอแข่งโค้ชมิสซิลวอร์ดแล้วเนี่ยก็คือมีพี่ธนะบาสเกตแบนนะครับก็รวมตัวกันแล้วก็ขึ้นมาอ๋อใช่เขาเคยบอกเขาเคยอยู่วงลำดวนนะใช่เขาเป็นผู้ก่อตั้งด้วยกันแล้วก็คุยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันแล้วบอกว่าเอองั้นเราขึ้นกุ๊กกิ๊กกันด้วยเหรอไม่ครับแบบว่าแบบนักศึกษาเขานักศึกษาบอกว่าเออพี่เราจะทำยังไงเนี่ยเราผู้ชายเขาชายเนาะครับผมได้คอโอเคเราก็แบบว่าเป็นเด็กบ้านนอกนะพี่นะแบบเออเราจะมีอัลบั้มได้ไหมอะไรก็ขึ้นมาแล้วเจอพี่ขุนวงตะวันก็เป็นคนที่ว่าประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แล้วก็ร้องเอาเดโมไปส่งรายการตอนนั้นพี่ขุนทำไพเรททำร็อกสคูลอะไรสักอย่างอาจารย์ขุนแล้วก็ไปส่งแล้วเราก็เดโมนี้ไปตกที่โตในเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วพี่ฟอร์ดก็หยิบมาจะอัดทับพี่ฟอร์ดของเราเนี่ยพี่ฟอร์ดสบชัยเนี่ยนะครับเบมูเยอะมากแกก็จะอัดทับเพราะแกจะไปอัดงานอื่นก่อนจะอัดทับแกก็ฟังนิดนึงบอกเฮ้ยวงนี้มันโทรตามด่วนเลยก็เรียกเข้าไปทำก็เลยได้ทำตอนนั้นฟอร์ดอยู่สโตนครับแล้วตอนนั้นก็มีแค่2คนดิ2คนแล้วก็มีนักร้องคือน้องโอก็ชวนมาร้องมันรู้จักกับโอ๋ยังไงคะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่มหาลัยกรุงเทพครับมองเทพอ๋อโอเคก็เลยเป็นลำดวนก็เป็นลำดวนก็ออกชุดแรกมาก็คือภายใต้สโตนนั่นเอง Stone ก็เลยไปเจอกับอาร์ตซึ่งอยู่วงฟุ้งใช่เขาฟุ้งจริงครับเขาทำงานไปเขาอัดไปผมเข้าไปท้องกันนี่เฮ้ยมันฟุ้งแรงขนาดนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่คนฟุ้งผมก็อาร์ตเลยจริงป่ะอาร์ตไปอ่ะเนี่ยเขาดิมันมีเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมก็เลยแบบฟุ้งแล้วคือเพลงเขาเนี่ยแบบล้ำมากอ่ะผมคิดว่าถ้ามาออกตอนนี้ก็ยังใหม่อยู่อ่ะตอนนั้นอาร์ตทำเพลงแนวไหนเป็นอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ตึ๊ดจริงเหรออาร์ตจริงเปล่าจริงครับโอ้โหแล้วผมแบบลาตินแจ๊สผมก็ไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันอะไรเงี้ยช่วยกันปรึกษาหารือกันไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นอาร์ตออกมาเพลงอะไรฮะอย่าเลยครับอย่าเลยใช่ไหมอย่าออกเลยออกมาแค่เพลงเดียวเหรอเพลงเดียวครับรวมกับไปไหนอะมันรวมกับ4ค่ายอะแล้วหายไปเลยเหรอก็อัลบั้มนี้เสร็จก็รู้สึกพักกันดีกว่าทุกทั้งค่ายเลยทั้งค่ายเลยเหรอสโตนทั้งค่ายเลยเหรอครับฟอร์ดเฟิร์นพักหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยเพราะฟุ้งเนี่ยแหละก็เป็นอันว่าทำแค่ชุดเดียวชุดเดียวกับลำดวนทำชุดเดียวกับสโตนในขณะที่ตอนนั้นโอมยังไม่ได้มายังครับเข้ามาชุดสองโอมเข้ามาชุดสองตอนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟเลยมั้งครับยังไปอยู่ทางใต้อยู่เลยใช่ครับส่วนโอออกกับอะไรนะคะโอตอนนั้นโอกับเทนนิสกาครับแต่ว่าโอไม่ได้ออกครับตอนนั้นโอเข้าไปประกวดบิ๊กบัตเทอร์พอดี
แล้วก็ออกอัลบั้มแล้วประสบการณ์ที่ตัวเองเข้าไปประกวดบิ๊กบราเธอร์ตอนนั้นวัยรุ่นจัดเลยรู้ไหมว่าคนวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงบ้างไม่รู้อะไรไม่รู้เลยเข้าไปแล้วเป็นไงฮะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็หลายๆอย่างครับก็มีโอกาสได้แบบเจอเพื่อนๆหลายๆอาชีพครับที่ไม่ค่อยได้เจอกันก็ทำให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เขาตกใจไหมเขาตกใจมากครับเป็นไงเขากลัวไหมหรือว่าเขาอยากรู้ว่าทำยังไงแรกๆส่วนใหญ่คนในบ้านเขาจะกลัวเขาจะเกรงใจไม่ค่อยกล้าคุยอะไรเท่าไหร่แต่ไอ้การที่แบบว่าคนไม่กล้าคุยไม่พูดแล้วอาจจะเห็นเขาเป็นแบบแปลกๆเขากลับได้คะแนนเนาะคนเห็นใจเขาใช่ไหมรู้ไหมว่าคนเห็นใจตอนนั้นไม่รู้ผมออกมาผมถึงรู้ครับตอนอยู่ในบ้านไม่รู้อะไรเลยครับแต่นี่คือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติของเราใช่ไหมครับค่อยๆทำไปเหรอฮะหรือว่าค่อยๆทำครับก็ประมาณเกือบ15ปีแล้วครับที่ทำมากับทำตั้งแต่ตอนตั้งแต่15แล้วนี่ตอนนี้34แล้วครับก็เกือบ15 16ยังทำอยู่ไหมฮะก็เรื่อยๆครับตายไปยังเรื่อยๆเหรอนี่สักทุกมุมไม่ยังเนี่ยยังครับก็มีอีกตรงเยอะแยะโอ้ที่แรกที่แขกครับปกติครับปกติที่แขกแล้วไปที่ไหนต่อฮะก็ลามลงมาเรื่อยครับหรอที่ไม่ควรสักสักไหมฮะก็นิดหน่อยครับเป็นกูรูอกไงนะอกที่ไม่ควรสักเป็นกูรูทางด้านความเจ็บปวดครับใครที่แบบสนใจเรื่องความเจ็บปวดก็ปรึกษาไม่ไอ้เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆแล้วเราก็นะเป็นความชอบส่วนตัวครับผมใช่ไหมคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงโอ้ยอารวาสไหมโอ้โหหนักเลยก็ไม่คุยกัน 2-3 ปีครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็เกย์อะไรด้วยเป็นเกเรครับก็เลยมันยังไม่มีการงานครับเป็นมันคงเท่าไหร่เขาก็เลยยังเป็นห่วงอยู่แล้วพอหลังๆตอนนี้ก็โอเคแฮปปี้ครับครอบครัวเขาพยายามทำใจที่จะรับอะไรใหม่ๆเพราะครอบครัวผมเป็นครอบครัวโบราณมากมากมากก็ที่บอกไงว่าตานี่ตำรวจนะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าบางทีเราก็ต้องปล่อยบ้างนะถ้าเกิดเราไปแน่นๆตลอดอาจจะให้มันหลวมๆนิดนึงแล้วค่อยขยับนะอันนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์ได้ว่าตอนเด็กๆอาจจะโดนบีบบังคับมากพอโดนพอว่างแล้วก็เลยไปเลยใช่ไหมตายเลยฟุ้งเลยโผล่มาเจอกับอาร์ตอีกฟุ้งเลยคนหนึ่งใส่แว่นคนหนึ่งคาดผมดีไปกันได้ไหมวงเนี้ยนี่หนักใจอยู่เนี่ยโอเคอ่ะทีนี้มาคุยกันต่อถึงลำดวนพอวงลำดวนพอชุดแรกออกมาประสบความสำเร็จไหมคิดว่ายังไงคนพูดถึงยังความประสบความสำเร็จก็มีพอสมควรครับในชุดแรกคือหมายความว่าคนก็เริ่มรู้จักวงแล้วก็เริ่มจำเพลงได้แต่ไม่รู้เป็นใครแต่รู้จักเพลงอาจจะเป็นเพราะว่านักอย่างโอ๋ก็มีเสียงที่เพราะนะอย่างแค่มีรักเนี่ยก็ฮิตนะฮิตเลยคือคนไม่รู้จักว่าวงลำดวนคือใครแต่รู้จักเพลงครับผมคนก็บอกได้ไหมว่าเพลงแค่มีรักทำให้ลำดวนแจ้งเกิดในวงการใช่เลยครับคือเพราะเพลงนี้เพราะว่าร้องเพลงนี้ที่ผับแล้วก็พี่ๆที่เบียร์สิงเขาเห็นเขาชอบเขาก็เลยให้สปอนเซอร์ซัพพอร์ตให้ทำชุด2ก็ได้ทำชุด2แล้วก็ดังเปรี้ยงมาก็เพราะตรงนี้ชุด2ก็มีเคยรักเธอหรือเปล่าอืมที่ก็พอชุด2ก็ได้ครับตอนนั้นเล่นแบนด์ใหญ่มากโอ้โหมาสิบคนตอนนั้น10คนเลยเหรอ10คนครับจากที่3คนเนี่ยเหรอครับผมเพิ่มอีก7คนเลยเหรอครับผมโอ้โหแบนด์ใหญ่มากแล้วคุณไปหามาจากไหนอ่ะก็เป็นเพื่อนๆครับสมัยเรียนที่หาดใหญ่พี่ชายผมก็คือมหาลัยเดียวกันวงที่ผมไปอยู่ด้วยที่หาดใหญ่7คนเลยเหรอแตกออกมาไม่ใช่แตกออกมาครึ่งวงที่หาดใหญ่แล้วก็คือแล้วคุณกรุงเทพมาแล้วก็เลยมาหาพี่โบ้แล้วก็มีผมห้อยมาด้วยคนนึงก็เลยตอนนั้นก็เลยขอเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นก็ยังเล่นไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ครับ10คนแล้วมีนักร้องหญิงคนเดียวเนี่ยใช่ใช่ครับจะได้เงินวงใหญ่มากเครื่องเป่าเป็นเพอร์คัชชั่นใช่ใช่ใช่เครื่องเป่าครบเลยคือเริ่มจะออกมาทางฟิวชั่นเริ่มมาใช่ครับใช่ไหมฮะเริ่มมาเป็นลาตินนิดๆแล้วล่ะเริ่มชัดแล้วแล้วก็ตามมาด้วยชุด3ชุด4เรื่อยๆชุด3นี่ไป IS ครับIS ออกกี่ชุดฮะชุด1ครับแต่ว่าตอนนั้นไปเป็นเบื้องหลังก็คือเป็นบริษัทผลิตเพลงให้กับทาง IS ประมาณ7อัลบั้มฮะครับให้คนอื่นเนี่ยหรอให้คนอื่นคือดูแลคนอื่นมีบอมทัสโทนมีใครนะปาทุ่งโกรู้จักไหมเนี่ยแล้วก็มีนักร้องโอเปร่าอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์
แล้วก็มีนัสซี่ซาวชุดหนึ่งเอาพาสนัสซี่ซาวก็ทำที่ที่นี่โอ้แล้วตัวเองได้ออกกับ RS ไหมฮะก็ออกชุดหนึ่งได้ครับชื่อ Flower Beat ครับผมก็เป็นก็ออกมากันทั้ง10คนเลยเหรอครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ยังเล่นดนตรีอยู่ส่วนหนึ่งก็มาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังทำงานโคกันอยู่ติดตามไหมติดตามผลงานของลำดวนไหมคะก็ชอบเพลงนะคะแค่มีรักกับเคยรักเธอหรือเปล่าก็ร้องมาตลอดก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่กับเขาแล้วจะมาร้องเพลง2เพลงนี้เออแล้วตอนนั้นตอนที่เขาออกสมมติว่าลำดวนออกอัลบั้มตอนนั้นเอ๋ทำอะไรอยู่กับสินเจริญอ๋อคือออกพร้อมกันกับสิงห์เจริญเลยก็คือไปลุยเล่นกับเพื่อนๆก็ตามภาษาวัยรุ่นน่ะมีไฟกำลังเรียกกำลังบ้าเพราะว่าสิงห์เจริญนี่เข้ามาจากแบบเปิดหมวกเต็มที่นะแล้วก็มาออกคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมคะก็ทำกันมา3ปี4ปีก็นั่งอยู่ในห้องครัวของห้องอัดนะคะแล้วก็แต่งเพลงร้องกันไปเล่นกันไป10นาที15นาทีก็แต่งเป็นเพลงแล้วก็ร้องเล่นชอบมีความสุขโปรเจกต์นี้ผมแอบไปดูบ่อยผมว่าพวกนี้มันดีนะที่อยู่เขาก็คือแบบมีถนนโล่งๆเนี่ยเขาก็ถึงมาวางก็เล่นปึ้งๆคนมาก็หายไปเฮียอะไรคือตอนนั้นก็มีแค่บอมเบิ้ลบอยแล้วก็เอจิจี้มีพี่จุ๋มมูมีหลายคนค่อยๆมาไงนะคะแต่ว่าพี่บอมเบิ้ลพี่เบิ้ลแล้วก็บอยเอจิจี้จะแบบว่าเป็น5คนแรกที่แบบมารวมกันเจอกันที่ห้องอัดอะค่ะพอดีตอนนั้นเออยากจะอัดเพลงแล้วไปส่งค่ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปเจอก็เลยแสดงว่าก็มีใจรักทางดนตรีเหมือนกันแต่ยังไม่เคยออกอัลบั้มเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าออกกับสินเจริญด้วยสินเจริญไม่เคยออกแต่แล้วว่าเราทำขายเองเนาะเป็นอินดี้อ่ะเราก็แต่งเพลงกันเองแล้วก็ขายเวลาไปเปิดโหมดที่ไหนเราก็ขายของเราไปเลื่อนเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตมากสนุกสนานเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งส่วนอาร์ตนะคะส่วนอาร์ตนี่ก็คือทำหลังจากฟุ้งเหรอใช่หลังจากฟุ้งไปแล้วจะเป็นบาสเกตบอลครับอ๋อพี่น้าชวนไปครับเป็นบาสเกตบอลแต่ตอนนั้นที่บาสเกตบอลมาไม่มีอาร์ตมาด้วยป่ะผมเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเลยของบาสเกตบอลรุ่นไม่ดังถูกบอกว่ารุ่นไม่ดังอันดับ6นะอะไรนะอันดับ6บิลบอร์ดนะอะไรนะอันดับ6บิลบอร์ดอันดับ6อันดับ6บิลบอร์ดหนึ่งสัปดาห์ขึ้นแต่อาร์ตก็ไปทำงานเบื้องหลังอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะทำเพลงให้แล้วตอนที่เธออยู่บาสเกตบอลก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่วงเหมือนกันครับก็เป็นเบื้องหลังให้เขาแล้วก็เบื้องหลังไปเบื้องหลังมาก็ไปอยู่นั่นแหละก็โดนก็ไปเล่นเป็นโนโดนครับโดนถึงใจให้ไปทำข้างหน้าครับแล้วก็ไปทำเพลงประกอบละครด้วยเช่นเรื่องอะไรบ้างคะอย่างสี่แผ่นดินแล้วก็ลูกธาตุสี่แผ่นดินแล้วก็ลูกธาตุของหม่อมน้อยของหม่อมน้อยโอ้โหได้ๆๆเป็นไงทำงานกับหม่อมน้อยสนุกไหมสนุกครับก็ถือว่าทุกคนก็มีประสบการณ์ทางในวงการดนตรีแบบพอสมควรนะคะจนกระทั่งลำดวนอาจจะออกชุดสุดท้ายกับ RS ใช่ไหมใช่ครับหรือออกมาทำเองอีกป่ะอ๋อพอจบ RS ก็เบรกครับผมก็เบรกยาวเลยเนาะยาวครับกี่ปีแล้วคะเนี่ยอู้หลายปีครับเป็นสิบกี่ปีครับผมสิบนะเจ็ดเกือบสิบอะประมาณเจ็ดแปดปีพออยู่ RS ก็อกหักครับฮะอกหักอกหักจริงครับอกหักจริงแล้วมีแฟนพอดีก็เลยทิ้งวงการไปอยู่ภูเก็ตตอนนั้นไปอยู่ตามเกาะไปนั่งย้ายย้ายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ตายแล้วแบบกำลังพีคเลยครับอกหักโป๊ะเลิกเลยไม่เอาละเดินร้องไห้อิทธิพลอย่างนั้นเลยหรอจริงครับเดินร้องไห้เล่นกีตาร์อย่างเงี้ยในคอนเสิร์ตปุ๊บเดินร้องไห้ลงเลยปุ๊บเบิร์นก็งงอ้าวพี่อะไรเลิกครับกูไม่เล่นละไปเลยครับเล่นไม่ได้หรอเล่นไม่ได้ครับมันโอ้ควักไงเนี่ยจริงจริงเหรอจิตใจอ่อนแอก็เลยแบบหนีไปรักษาตัวเองอะไรเงี้ยครับไปตกปลาอยู่ภูเก็ตอยู่2ปีขนาดนั้นเลยโอ้โหแล้วยังไม่มีแฟนเลยเหรอเนี่ยจากนั้นจนถึงตอนนี้ก็มีนะครับมีมาเรื่อยๆจากคุณมีมาเรื่อยๆดังนั้นผมก็มีมาเรื่อยๆตลอดเวลาครับแต่ว่าก็คือว่าหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ผมจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตอะไรมากขึ้นครับผมแล้วใครได้เห็นคุณตอนนั้นมากที่สุดโอมเห็นนะที่อยู่ใช่อยู่แต่ผมอยู่ช่วงนั้นตลอดเหรอแล้วโอมว่าเขาเป็นไงเขาเปลี่ยนไปเลยเหรอเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหรอก็คนเฮิร์ตอะพี่ประมาณนั้นสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีเพื่อนๆด่าเพื่อนๆด่าไม่น่าเชื่อจริงๆแบบมันทำงานไม่ได้เลยอะทำงานไม่ได้เลยคือ
ยอมรับตัวเองหรือว่าตัวเองแบบสูญเสียความตัวเองเลยไม่เป็นไรครั้งหนึ่งในชีวิตประสบการณ์แล้วถ้าถามถึงลำดวนอะไรคือซิกเนเจอร์ของวงลำดวนซิกเนเจอร์ผมคิดว่าความเป็นคนไทยอะครับดนตรีไทยที่มันสอดแทรกอยู่ในอารมณ์ของเพลงที่มีกลิ่นอายของลาตินมีเครื่องดนตรีไทยเข้าไปผสมผสานก็พยายามที่จะมีเพราะนี่ดึงอาร์ตมาเพราะการนี้โดยเฉพาะหมายถึงว่าชุดใหม่ที่เราจะทำเนี่ยใช่ไหมครับเพราะอาร์ตเขาจะเข้าใจเรื่องดนตรีไทยใช่ของวงก็จะเอาของวงมาเล่นในลาตินอะไรเงี้ยเพราะผมไม่อยากให้ไม่อยากทิ้งความเป็นลาตินแบบไทยๆอย่างสมัยสุรพลสมัยสุนทรภรณ์สมัยอะไรเงี้ยนี่คืออันใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดถึงลำดวนยุคแรกๆเลยคิดว่าเพลงไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ที่คนยังจำถ้าเป็นเพลงยุคแรกๆก็น่าจะเป็นแค่มีรักครับแค่มีรักแล้วก็เคยรักเธอหรือเปล่าซึ่งสองเพลงนี้ผมพูดตรงๆเลยนะบอกว่าพวกผมก็ไม่ได้คาดหวังอะคือไม่รู้มันดังไปได้ยังไงไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพลงที่คนจะแบบชอบด้วยซ้ำไปแต่คนกลับชอบแต่เราไปชอบเพลงอื่นอาจจะชอบเพลงที่มีจังหวะใช่ไหมคะใช่ชอบเพลงยากๆหลังๆมาคือว่าเวลาเลือกเพลงโมโมเนี่ยจะเลือกเพลงที่ตัวเองไม่ชอบเพลงไหนไม่ชอบเอาเพลงนี้แหละเพราะว่ามันมีประสบการณ์สามอัลบั้มนะว่าทำมาปุ๊บฟังสิบเพลงปุ๊บเอ้ยเพลงนี้ไม่ชอบอ้าวเพลงนี้ประมาณเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเพลงที่มันฟังยากเกินไปทีเราต้องนึกถึงแมสเข้าไว้บ้างนะต้องดึงมันมานิดนึงเมื่อกี้บอกว่าแล้วอยู่ๆก็ชีวิตก็หายไป7ปีไอ้ช่วง7ปีนั้นทำอะไรกันบ้างอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ